การมีอาวุธปืนในอเมริกาตรงนี้ถึงได้ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเวลามีการนักเรียนยิงปืนในฆ่ากันตายทำไมถึงกฎหมายถึงออกไม่ได้มันติดตรงนี้ฮะติดกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ติดกลุ่มอินเทรสต์กลุ่มตรงนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลุ่มไรเฟิลแอสโซเชชันที่เขาพยายามปกป้องก็สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมาจากพื้นฐานของการที่คนเนี่ยช่วยตัวเองก่อนไม่มีรัฐบาลไม่มีใครก่อนเอาละฮะทีนี้มันอยู่ไม่ได้ฮะอย่างนั้นใช่ไหมฮะไหนอินเดียอินเดียแดงโอเคปัญหาอินเดียแดงก็เป็นปัญหาหนักแล้วนะฮะตอนหลังๆนี่อินเดียแดงรุกรานมากการจะรบกับอินเดียแดงได้ก็ต้องร่วมมือกันรบไม่เพียงแค่นั้นนะยังมีอังกฤษนะฮะเข้ามามีฝรั่งเศสเข้ามาหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาต้องรวมตัวกันเป็นประเทศก็คือการรวมตัวจากการเป็นหย่อมนะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นมลรัฐเนี่ยฮะมลรัฐซึ่งแต่ละมลรัฐก็เหมือนประเทศอิสระของแต่ละประเทศนะรวมตัวกันเข้าเป็นสหรัฐเพราะฉะนั้นประเทศอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความเป็นคนแปลกแยกกันก่อนแล้วเข้ามาอยู่กันด้วยกันนะบางรัฐสมัยนู้นนะฮะเมื่อสมัยศตวรรษ18บางรัฐไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับบางรัฐไม่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาเยอรมันเพราะมาจากเยอรมันนะฮะบางรัฐพูดภาษาอิตาเลียนพอมาจากอิตาเลียนนะฮะทางใต้ใช่ไหมฮะลุยเซียนาอะไรเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฮะพูดภาษาฝรั่งเศสรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐเกือบจะถูกร่างเป็นภาษาเยอรมันด้วยซ้ำไปเกือบจะถูกร่างเป็นภาษาเยอรมันด้วยซ้ำโชคดีไปนะพวกเรานะแต่คืนร่างไปอย่างนั้นผมคงมาสอนไม่ได้ผมคงแย่เลยว่าจะเรียนภาษาเยอรมันนะสรุปก็คือยังไงครับสรุปก็คือว่าคนเหล่านี้ต้องคอมโพรไมส์ก็คือต้องประนีประนอมใช่ไหมฮะเพื่อที่จะสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้นี่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้การประนีประนอมตรงนี้มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกนะพอประนีประนอมกันเข้ามาปั๊บเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้ผมเป็นอิตาเลียนอเมริกันคุณเป็นฟรานซ์อเมริกันผมจะใหญ่กับคุณได้ไหมไม่ได้คุณจะใหญ่กับผมได้ไหมผมไม่ยอมวิธีการเดียวเท่านั้นหนึ่งก็คือเราจะต้องมีกฎที่ให้เท่าเทียมกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปร่างมากของเราของเรานี่ลูกเจ้าพญาอาจจะใหญ่กับลูกคนชาวนาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมชาติกำเนิดมันมาแล้วอะไรมันมาแล้วมันยากที่จะบอกว่าเอ้ยรัฐธรรมนูญบอกนะบอกว่าคุณเท่าเทียมกันนะคุณจะลูกเจ้าพญาหรือคุณจะลูกชาวนาคุณที่ไปคุณไปเดินที่ฟู้ดคอร์ทคุณก็ต้องเข้าแถวเข้าคิวใช่ฮะมันค่อยๆทำได้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ปัญหาที่ฝรั่งเจอเสมอๆบอกเอ๊ะทำไมคนไทยขับรถเนี่ยทำไมไม่หยุดรถให้คนเดินไม่มีใครตอบได้ผมก็เลยอธิบายเขาฟังบอกว่าจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้รถเนี่ยมันถูกอิมพอร์ตเข้ามากับพวกอีลิทสมัยก่อนสมัยแรกๆเพราะฉะนั้นรถมันไอดีนติฟายกับอีลิทก็คือคนที่เป็นระดับเจ้านายมันรถก็คือสัญลักษณ์ของเจ้านายด้วยงั้นตรงนี้จะเป็นเหตุผลที่ทำให้รถเนี่ยมันก็มีซีเนียริตี้เหนือคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือคนที่เขาไม่มีแบ็กกราวด์แบบประเทศไทยเราเขาก็ไม่เข้าใจนะแต่สรุปนั่นเล่าให้ฟังสั้นๆนะจริงๆผมเล่าลึกกว่านั้นนะฮะสรุปก็คืออะไรฮะสรุปก็คือว่าเมื่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะชี้ให้เห็นว่าสิทธิส่วนบุคคลของคนอเมริกันเขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆอย่างที่ตรงกันข้ามกับคนไทยแบบฟ้ากับดินหรือ1กับ0 1กับ10ของเราเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลเราเล็กนิดเดียวฮะเบ่งมากก็ไม่ได้นะขืนเบ่งมากๆตำรวจก็ไม่ค่อยพอใจอีกนะเราไม่พอใจตำรวจจะไปหาที่ไหนมันก็หา justice ยากมากคือไม่รู้จะไปไฟยังไงไม่รู้จะไปต่อสู้ยังไงคือระบบเราไม่การันตีตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยนี่สงสัยวันนี้ก็เพิ่งออกนะหนังสือพิมพ์อะไรผมจำไม่ได้แล้วโลกอะไรเนี่ยเขาเพิ่งสัมภาษณ์ผมไปรู้สึกจะลงวันนี้โลกอะไรสักอย่างผมยังจำชื่อสิพิมพ์ไม่ได้นะครับรอบโลกแล้วไม่รู้นะนี่ฮะผมก็พูดถึงเรื่องการเมืองไทยเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะฮะสรุปก็คือว่าเมื่อมีการรวมตัวกันขึ้นใช่ไหมฮะก็ต้องมีกฎหมายที่จะบอกว่าเอาละนะเมื่อจะรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะการจะรวมตัวกันได้ต้องมีการคอมโพรไมส์ต้องมีการประนีประนอมเพราะฉะนั้นสิทธิส่วนบุคคลของคุณบางอย่างต้องยกมาให้ผมนะยกมาให้รัฐบาลเพราะถ้ารัฐบาลไม่มีตรงนี้รัฐบาลไม่สามารถจะปกครองคุณได้นี่แหละฮะคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือการสามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้ยอมรับว่าเอาละสิทธิของบุคคลนะฮะจะต้องถูกการันตีและเข้ามาอยู่ในรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำอะไรได้เท่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เขียนให้ไว้ทำไม่ได้มันต่างกันตรงนี้ฮะนะของเราก็คือว่าถ้าคุณไม่เขียนห้ามไว้ทำได้ต่างกันนะฮะร
รัฐบาลไทยทำอะไรได้หมดยกเว้นกฎหมายเขียนว่าไม่ให้ทำได้ต้องถือว่ารัฐบาลทำได้ยกเว้นจะมีจดหมายกฎหมายเขียนห้ามไว้ใช่ไหมฮะแต่ของอเมริกาคือว่าถ้ากฎหมายไม่เขียนอนุญาตไว้ทำไม่ได้มันต่างกันนะต่างกันฟ้ากับดินเลยลองไปคิดดูนะหมายความว่าสิทธิ์หลักมันอยู่ที่ผมถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญบอกให้ผมทำตรงนี้ให้รัฐบาลทำตรงนี้ทำไม่ได้รัฐธรรมนูญจะเอาผมขึ้นศาลใช่ไหมได้แต่ต้องมีกระบวนการนะต้องผ่านคณะจูรี่ต้องมีระบบลูกขุนถ้าเป็นไปตามนั้นทำได้เพราะผมไปตกลงไว้แล้วการให้สัตยาบันเมื่อปี1787ตัวแทนของผมไปคุยไว้แล้วเรายอมรับให้สิทธินี้ไปตำรวจจะจับผมใช่ไหมครับจับได้แต่จับผมปั๊บคุณต้องอ่านสิทธินะ you have the right to remain silent you cannot say this คุณต้องบอกผมนะว่าข้อหาผมนะถ้าคุณไม่ทำตามนี้ทนายผมไปยื่นบอกว่าตำรวจไม่ได้อ่านสิทธิผมฝากศาลปล่อยทันทีไม่สนใจว่าความผิดคืออะไรเพราะคุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผมแล้วเห็นไหมฮะคุณเราบอกตำรวจไทยเนี่ยก่อนจะจับให้อ่านสิทธิผมว่าคุณโดนปากกระบอกปืน มันคนละเรื่องกันนะฮะมันคนละระบบกันนะฮะเราไปเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ผมชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างลักษณะแบบนี้นี่แหละฮะก็คือระบบอเมริกันเพราะฉะนั้นระบบอเมริกันจึงเห็นว่ามันเวิร์กเพราะอะไรฮะมันเวิร์กเพราะว่าคนของเขาเนี่ยฮะใช้สิทธิประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่ไม่เหมาะกับคนเอเชียผมยังไม่เห็นประเทศประเทศเอเชียประเทศไหนที่เวิร์กได้ดีมากแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ไม่เวิร์กเท่าที่ควรญี่ปุ่นก็ไม่ดีเห็นไหมฮะปีคุณเห็นเขาเปลี่ยนรัฐบาลไหมฮะกี่หนนะแฟคชั่นอะไรของเขานี่จะไปแล้วนะคนเนี้ยตะเคียนแล้วจะไปอยู่แล้วเนี่ยผมยังนับไม่ถูกเลยเนี่ยกี่เปลี่ยนไปเลยไม่มีฮะไม่ดีเพราะว่าอะไรมันขัดกับความระบบอาวุโสขัดกับอะไรของความเป็นไทยคือถ้าจะมีต้องปรับไปเป็นระบบหนึ่งซึ่งอันนั้นผมไม่พูดไม่ใช่เรื่องที่ผมมาพูดในตรงนี้สรุปก็คือว่าผมมองว่าระบบอเมริกันเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขามีความแตกต่างจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เขาถึงทำตรงนั้นได้นะและเมื่อเขาตกลงแล้วก็คือกำหนดว่าการปกครองเป็นระบบสหพันธรัฐที่เรียกว่า federal system นะฮะซึ่งระบบ federal system หรือระบบสหพันธรัฐเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเขาเรียกว่าระดับ federal หรือรัฐบาลกลางใช่ไหมฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญของประชาชนของทุกมลรัฐที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มลรัฐใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางขอโทษฮะผมขอน้ำแข็งหน่อยได้ไหมครับนะแล้วรัฐบาลกลางเนี่ยนะฮะก็คือรัฐบาลที่จะพูดในเรื่องของระบบ security การทหารนะฮะระบบเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางกฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้กับรัฐบาลกลางเช่นประเทศไทยจะติดต่อการค้าทำสัญญากับส่งข้าวไปขายแคลิฟอร์เนียรัฐบาลจะติดต่อกับผู้ว่าแคลิฟอร์เนียไม่ได้รัฐบาลต้องติดต่อกับวอชิงตันดีซีเพราะว่านั่นถือเป็นเขาเรียกว่า international person ก็คือบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเป็นตัวแทนของรัฐเพราะว่าถือว่า governor นั้นไม่มีสิทธิ์ตามนี้เพราะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐนะเหมือนกับว่าถ้าใครจะมาขายซื้อข้าวจากจังหวัดเชียงใหม่จะติดต่อผู้ว่าเชียงใหม่ไม่ได้ต้องติดต่อที่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าเป็น G2G นะฮะนั่นก็คือการที่กำหนดรัฐบาลกลางไว้ให้มีอำนาจเสร็จแล้วรัฐบาลมลรัฐรัฐบาลมลรัฐเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆลงมาที่เกี่ยวข้องกับมลรัฐนะฮะสร้างถนนโรงเรียนนะฮะดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองในมลรัฐของเขาก็จะมีส่วนของเขาไปรวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลบางอย่างที่แต่ละมลรัฐเขาอาจจะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในฮาวายเนี่ยเขาอาจจะกำหนดว่าใครที่จะเข้าไปในร้านเหล้าได้เนี่ยต้องอายุ20ปีบริบูรณ์นะตามกฎหมายของมลรัฐเขาแต่ในแคลิฟอร์เนียอาจจะบอกว่า18ปีบริบูรณ์คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศรัฐบาลมลรัฐก็มีอิสระถ้าคุณอยากจะแต่งงานในมลรัฐแคลิฟอร์เนียคุณจะต้องไปตรวจเพราะว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นเมืองค่อนข้างคนอยู่เยอะแยะมากมายเพื่อต้องไปตรวจโรคต้องไปมีอะไรแต่ถ้าคุณอยากจะแต่งงานโดยไม่ต้องตรวจเลยคุณข้ามไปเนวาดาคุณไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐเนี่ยจะมีกฎหมายเล็กๆแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากมากๆคุณจะต้องไปอ่านกฎหมายของ50มลรัฐซึ่งไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่รัฐธรรมนูญกำหนดความสัมพันธ์รวมๆไว้ในระหว่างสหรัฐกับมลรัฐนั่นก็คือรัฐบาลมลรัฐจะไปเจรจาขอเป็นพันธมิตรกับประเทศใดประเทศไม่ได้อันนั้นเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลกลางมีความหมายของผมก็คือว่ารัฐบาลมลรัฐของเขาเนี่ยมีอำนาจมากกว่าจังหวัดของเราผู้ว่าราชการจังหวัดของเรา
นะมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเราามากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเพราะฉะนั้นมันก็คือเขาก็จะมีการปกครองระดับกว้างๆนะแล้วก็ยังเป็นโลคอลกัฟเวอร์เมนต์นะแล้วก็รัฐบาลกลางก็จะเป็นรัฐบาลที่เป็นผู้ตัดสินในกรณีของการติดต่อระหว่างประเทศต่อไปเอาละฮะผมไม่มีเวลามากนะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะทีนี้หลังจากเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นระบบสหพันธรัฐแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยของระบบการปกครองสหรัฐอเมริกานั่นก็คือระบบการแบ่งแยกอำนาจที่เรียกว่า separation of powers นะคือระบบการแบ่งแยกอำนาจซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในหน้าไหนจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของระบบสหพันธรัฐเนี่ยอยู่ในหน้ากลางๆฮะผมเขาไม่ได้ใส่เลขไว้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเลขไหนหน้ากลางๆก่อนที่จะถึงเรื่องของอธิบายศัพท์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะอยู่ในหน้าที่เป็นรูปแบบนี้นะครับที่เป็นรูปแบบจริงๆนะฮะคือจะเห็นได้ว่ามันมีรัฐบาล2ระดับเห็นไหมฮะขอบคุณมากครับที่เป็นรัฐบาล2ระดับเห็นไหมฮะผมเขียนว่าระดับชาติกับระดับมณฑลรัฐเห็นไหมครับระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีของเขาพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลซ้อนรัฐบาลนั่นเองนะฮะในระดับได้แต่ละมณฑลรัฐเนี่ยเขาก็จะมีรัฐธรรมนูญมณฑลรัฐนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญมณฑลรัฐเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้ว่ามีประธานที่ปรึกษาของมณฑลรัฐแต่เขาไม่เรียกประธานที่ปรึกษาเขาเรียกว่า governor ผู้ว่ามณฑลรัฐทำหน้าที่เหมือนกับประธานที่ปรึกษาของมณฑลรัฐอย่างอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ที่เคยดังใช่ไหมฮะนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็มีศาลของมณฑลรัฐแล้วก็มีสภานิติบัญญัติของมณฑลรัฐซึ่งก็แบ่งกันเป็นสภาคอนเกรสกับสภาสูงเหมือนกันผมเนี่ยเคยเชยนะฮะก็คือว่าทางสถานทูตสหรัฐเนี่ยฮะเขาส่งมาใหม่ๆนานแล้วนะฮะเรื่องนี้นานแล้วขอเล่าความเชยฟังหน่อยนะเขาก็บอกว่าเป็นเซเนเตอร์มาไอ้ผมก็ไม่ได้ดูนามบัตรเขาจริงๆคือสเตทเซเนเตอร์ไม่ใหญ่มากฮะมาจากแคลิฟอร์เนียมาผมก็ไปนึกว่าเขามาจาก US Congress มาจากเซเนเตอร์ผมผิดเองไม่ได้ดูนามบัตรความจริงก็คือเขาคือสเตทเซเนเตอร์มาจากมณฑลรัฐหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวุฒิสภาของมณฑลรัฐนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของมณฑลรัฐและก็วุฒิสมาชิกของสหรัฐสมาชิกสภาผู้แทนของสหรัฐคือเป็น2ระบบซ้อนกันตลอดนะและ2ระบบซ้อนกันเนี่ยก็ยังเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะฮะอย่างเช่นแหมผมไม่อยากไปลึกก็คือการฟ้องศาลเนี่ยถ้าฟ้องที่ศาลมณฑลรัฐแล้วเนี่ยในบางคดีเนี่ยยังจะสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลสหรัฐได้อันนี้ต้องไปอีกลึกนะฮะผมจะขอไม่พูดถึงก็สรุปแล้วก็คือนี่ก็คือรูปแบบกว้างๆของระบบสหพันธรัฐทีนี้ผมไปเน้นเมื่อกี้นิดนึงใช่มั้ยฮะบอกว่าเมื่อมันเป็นระบบสหพันธรัฐแล้วเนี่ยนะฮะอะไรเป็นจุดเด่นของการปกครองจุดเด่นของการปกครองคือการระบบการปกครองที่เรียกว่า separation of power แบ่งไปเลยนะฮะฝ่ายบริหารอันนี้ความจริงเราเรียนมานะฮะหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเนี่ยนะจะต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการแต่ separation of power จริงๆมันเกิดที่อเมริกาไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะอะไรฮะเพราะสภาคองเกรสของเขาเนี่ยทำหน้าที่ร่างกฎหมายอย่างเดียวร่างกฎหมายอย่างเดียวนะไม่ได้ทำหน้าที่การบริหารในขณะที่ประธานาธิบดีก็ไม่ร่างกฎหมายบริหารอย่างเดียวนะฮะและศาลก็ไม่บริหารอีกแต่ตีความกฎหมายอย่างเดียวแต่ถ้าถามว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยอำนาจมันโอเวอร์แลปกันไหมมันก็มีฮะจริงๆแล้วเขาเคยมีคำพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น separated institutions sharing power มากกว่าคือคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานที่ปรึกษาก็น่าจะมีส่วนในการออกกฎหมายได้นะเช่นประธานที่ปรึกษาอาจจะไปบอกสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งตัวเองเป็นอยู่นะหรืออย่างกรณีตอนนี้เนี่ยบารักเป็นพรรคเดโมแครตก็ไปบอกสมาชิกพรรคเดโมแครตบอกว่าเนี่ยฉันอยากได้กฎหมายฉบับนี้แล้วก็ให้สภาออกใช่ไหมฮะแต่มันเซปเรตจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างนะนานมาแล้วร้อยกว่าปีได้ผมจำไม่ได้แล้วนะสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่สเปนเนี่ยยังมีอำนาจมากแล้วก็เข้าไปล่าอาณานิคมในอเมริกามากนะฮะสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็มีความไม่พอใจสเปนมากๆนะไม่ชอบสเปนตอนนั้นประธานที่ปรึกษาคือ Grover Cleveland นะชื่อ Grover Cleveland เป็นประธานที่คนที่22ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะของสหรัฐอเมริกาสมาชิกสภาคองเกรสก็ถึงจุดทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราต้องการที่จะทำสงครามกับสเปนเพราะสเปนไปยุ่งในคิวบาตอนนั้นเนี่ยอเมริกากำลังโอบคิวบาอยู่นะฮะก็เลยเดินเข้าไปในไวท์เฮาส์ไปหาประธานาธิบดีโกลเวอร์คลิฟแลนด์บอกว่าท่านประธานาธิบดีพวกเราในสภาคอง